Traffic Channel TV Online เขาก็ให้หลังเขาให้ก็ลงอันเด็กก็บอกไม่ได้จ่ายไม่ติดเลยใครจริงแค่เจ้าสร้างมาเพื่อเด้อเจ้านายผมร้อยโทวิทยากรสาธารณีผู้ขับกองร้อยทหารพันที่2107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารเกณฑ์ครับจ้าปุ๊บ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 มาผู้การแล้วก็พาสมาคมแม่บ้านทหารบกนะครับกรมทหารพันที่11มาดูการมาเยี่ยมพวกเราแล้วก็นำผ้าห่มได้รับการแบ่งปันจากภาคธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลยมามอบให้กับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนชุดปฏิบัติการอาร์มี่เดลิเวอรี่พราน21ชุดเฉพาะกิจพราน26จัดชุดปฏิบัติการอาร์มี่เดลิเวอรี่พราน21มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวถึงมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อวันที่21ถึงวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ที่จังหวัดเลยผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศระหว่างวันที่18ถึงวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2564โดยในช่วงวันที่18ถึงวันที่21นี้บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งกับมีหมอกบางในตอนเช้าโดยยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพันเอกอุทัยนินเนตรผู้บังคับการกรมทหารพรานที่21ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21และคุณสริกัญญานินเนตรประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่21เป็นห่วงพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง21จึงได้นำกำลังพลพร้อมชุดปฏิบัติการอาร์มี่เดลิเวอรี่พราน21ต้านภัยหนาวซึ่งกองทัพบกกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ร่วมกับ7บริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดเลยนำทีมโดยบริษัทเลยรวมช่าง1987จำกัดบริษัทโกลเด้นดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัท GD House 2020จำกัดบริษัท99หลังคาเหล็กจำกัดบริษัทห้างทองเยาวราช99เลยจำกัดบริษัทห้างทองเยาวราช 99.99 จำกัดและแล็บทีแอนด์คอป 3/3 แล็บเฮาสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันให้กับประชาชนและกำลังพลที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมในพื้นที่ตำบลหนองเนินอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬส่งมอบผ้าห่มกันหนาวข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ในครัวเรือนบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามโครงการอาร์มี่ไดเรเวอรี่พราน21ต้านภัยหนาวตอบสนองนโยบายของกองทัพบกให้หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกองทัพบกดำเนินการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างต่อเนื่องและประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวจึงได้นำรถจักรยานยนต์ติดกล่องอาร์มี่ไดเรเวอรี่พราน21บุกถึงหน้าบ้านส่งถึงมือให้กับประชาชนผู้สูงอายุผู้มีโอกาสน้อยทางสังคมผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหนองเนินอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬสร้างรอยยิ้มที่อบอุ่นจากพี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในกองทัพบกมากขึ้นกับคำกล่าวที่ว่ากองทัพบกเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเพราะเราคือทหารพรานลูกอีสานหัวใจเพื่อประชาชน Traffic Channel TV Online